มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมารยาทสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะนี่เตยจากที่เราเนี่ยนะไปลงพื้นที่มาหลายแห่งทำให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่จากหลายๆหน่วยงานที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะใช่แล้วล่ะแตงรวมไปถึงเรื่องของการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584เฉพาะกิจที่มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทำงานตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะใช่ไหมคะคุณสำนึกช่วงเทศกาลที่มีประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมากกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนช่วงขากลับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584เฉพาะกิจขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง3แห่งและสถานีขนส่งผู้โดยสารในต่างจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศรวมทั้งภายในกรมการขนส่งทางบกควบคู่กับการให้บริการสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนดูแลความปลอดภัยให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนให้เดินทางอย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะครับขอเพียงมีเบาะแสนะฮะที่เราสามารถติดตามได้เราจะเรียกทันทีเลยทุกข้อร้องเรียนกรมส่งไปถึงชุดตรวจการผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องและกรมการขนส่งทางบกฝากย้ำเตือนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่าฉวยโอกาสช่วงที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากเอาเปรียบผู้โดยสารเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดบรรทุกผู้โดยสารเกินพบปรับหนักและจัดพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการค่ะหากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือต้องการคำแนะนำการเดินทางสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584เฉพาะกิจณสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือทางโทรศัพท์ call center 1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ1584ค่ะเพราะว่าเขาสามารถให้เราร้องเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งหมดนะคะก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกตลอดการเดินทางทั้งขาไปและขากลับตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะและกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร6กไก่ยหญิง6กไก่ดชดากรุงเทพมหานครในวันที่21ถึง22เมษายนที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรค่ะและรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะคะก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนได้เลขสวยถูกใจแล้วก็ยังมีส่วนร่วมทำบุญด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ